เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลประวัติของครอบครัวออฟตันหรือออฟตันแฟมิลี่กันนะครับช่วงนี้มือถือค้างบ่อยมากครับคุณผู้ชมแต่คุณสามารถบอกลาปัญหานี้ได้เลยครับถ้าหากว่าคุณมีแอป Nox Security Nox Security Application สแกนกำจัดไวรัสล้างไฟขยะและบูสต์โทรศัพท์ของคุณใช้งานได้หลากหลายทั้งสแกนและกำจัดไวรัสล้างไฟขยะในโทรศัพท์แก้ปัญหาพื้นที่ความจำไม่พอเร่งความเร็วเกมในมือถือช่วยปิดแอปที่ไม่จำเป็นทำให้มือถือของคุณนั้นรันเกมได้อย่างเต็มที่ไม่มีกระตุกและในตอนนี้นะครับทาง Nox Security ยังมีกิจกรรมแจกรางวัลสุดพิเศษเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nox Security กดเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไฟล์เมื่อทำภารกิจรายวันครบคุณจะมีโอกาสเปิดกล่องสุ่มรางวัลมากมายตั้งแต่รางวัล 4,450 เพชรฟรีไฟล์หรือ583เพชรฟรีไฟล์บัตรเติมเงินมือถือ iPhone 13 Pro Max และคูปอง Nox Securityขอย้ำแจกฟรีแจกจริงทุกวันกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่21ถึง28มกราคมนี้นะครับผมใครอยากได้แอปพลิเคชันดีๆอย่าลืมไปดาวน์โหลด Nox Security กันได้นะครับสามารถค้นหาได้ทาง Play Store หรือกดได้เลยได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมอุปะสปอนเซอร์โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมก็อย่างที่บอกหน้าคลิปนะครับผมในคลิปนี้ผมจะเสนอข้อมูลประวัติของครอบครัวอัฟตันหรือว่าอัฟตันแฟมิลี่กันนะครับผมถ้าใครที่ติดตามซีรีส์เกม Final Fantasy เนี่ยก็จะรู้ถึงประวัติอันโชคโชนของตระกูลอัฟตันนะครับว่าเป็นตระกูลที่บากบั่นมากๆในแฟรนไชส์เกมนี้นะครับผมซึ่งจริงๆผมคิดว่าผมจะทำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนี้มาสักพักนะครับผู้ชมแล้วก็วางแผนมาตั้งแต่ตอนช่วงที่ว่าทำคลิป Final Fantasy Security Beat แล้วนะครับผมสคริปต์ที่ผมเขียนเกี่ยวกับครอบครัวนี้ยาวประมาณเกือบ7หน้าคุณผู้ชมและเขียนประมาณ 3-4 วันได้มั้งคือเขียนแล้วก็สรุปข้อมูลแล้วก็ต้องมานั่งรีสอีกทีนึงครับว่าถูกหรือผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับก่อนมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดช่องต่อเพลงด้วยนะครับผมโอเคครับครับความแล้วก็เราชมพร้อมกันเลยครับออฟตันแฟมิลี่หรือครอบครัวออฟตันเป็นครอบครัวของตัวละครที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในแฟรนไชส์เกม Final Fantasy ครอบครัวออฟตันนั้นจะประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่วิลเลียมออฟตันผู้เป็นพ่อมาธาออฟตันผู้เป็นแม่ไมเคิลอัฟตันลูกชายคนโตอิซาเบลล่าอัฟตันลูกสาวคนกลางและอีวานอัฟตันลูกชายคนเล็กโดยที่หลังจากนี้ผมจะเล่าประวัติของครอบครัวอัฟตันตามไทม์ไลน์นะครับผมตัวของวิลเลียมนั้นทำงานร่วมกับเพื่อนสนิทของเขาอย่างเฮนรี่เพื่อสร้างหุ่นแอนิมาโทนิกสำหรับร้านอาหารซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหล่าหุ่นเฟรดดี้ฟาสแบนด์เองครับผลปรากฏว่าไอเดียการสร้างหุ่นในร้านอาหารของพวกเขานานก็ปังสุดๆทำให้ธุรกิจรุ่งโรจน์อย่างมากแต่ในขนาดเดียวกันมันก็ไม่อาจเติมเต็มช่องว่างในใจของตัววิลเลียมตัวเขานานต้องการอะไรที่มากกว่าแค่การสร้างหุ่นแอนิมาโทนิกตัวเขานานอยากทำให้พวกมันมีชีวิตและนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวของวิลเลียมนั้นเริ่มทำงานอะไรเร็วสุดวิปลาสนั่นก็คือการเริ่มสังหารเด็กๆในร้านเฟรดดี้ฟาสแบนด์ดินเนอร์โดยที่หนึ่งในเหยื่อของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็คือลูกสาวของตัวเฮนรี่เพื่อนของวิลเลียมนั่นเองครับการตายของลูกสาวของเฮนรี่ตัวคอนานก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเป็นฝีมือของวิลเลียมซึ่งวิญญาณของเธอนั้นก็ได้เข้าไปสิงในหุ่นเดอะพ็อปเปตที่อยู่ในร้านและคดีฆาตกรรมนี้ก็ทำให้ร้านเฟรดดี้ฟาสแบนด์ดินเนอร์ถูกขายกิจการไปและเปิดร้านใหม่ในชื่อเฟรดดี้ฟาสแบนด์พิซซ่าการขยายกิจการของร้านเฟรดดี้ฟาสแบนด์พิซซ่าทำให้ตัววิลเลียมและเฮนรี่เริ่มสร้างบริษัทผลิตและวิจัยหุ่นแอนิมาโทนิกอย่างจริงจังภายใต้บริษัทอัฟตันโรบอติกจนได้ผลกำไรอย่างดีและสร้างหุ่นซีรีส์ใหม่ขึ้นมาในนามฟันไทม์แอนิมาโทนิกอย่างเช่นเซอร์คัสเบบี้ฟันไทม์ฟ็อกซี่หรือฟันไทม์เฟสตี้และก็ยังสามารถเปิดร้านอาหารและให้ความบันเทิงอย่างเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าเวอร์อีกด้วยครับแต่แท้ที่จริงแล้วตัววิลเลียมนั้นได้สร้างหุ่นรุ่นใหม่นี้ขึ้นมาและออกแบบให้พวกมันนั้นสามารถลักพาตัวเด็กได้โดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาในกรณีครั้งก่อนตัวลูกสาวคนกลางของวิลเลียมอย่างอิซาเบลล่านั้นก็ได้ชอบหุ่นอย่างเจ้าเซอร์คัสเบบี้อย่างมากแต่ตัววิลเลียมเองที่รู้ว่าหุ่นนี้จะทำอะไรหากมีเด็กเข้าไปใกล้ก็ได้เตือนอิซาเบลล่าลูกสาวของเขาว่าห้ามเข้าไปยุ่งกับเจ้าหุ่นพวกนี้จะเป็นอันขาดแต่ก็ไม่อาจห้ามได้ครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของอิซาเบลล่าในวันหนึ่งเธอนั้น
ก็ได้แอบพ่อของเธอแล้วก็ได้เข้าไปใกล้กับเจ้าหุ่นเซอร์คัสเบบี้จนกระทั่งเหตุการณ์น่าสลดก็เกิดขึ้นกลไกของเจ้าหุ่นเซอร์คัสเบบี้ก็ได้ทำงานและทำให้อิสเปล่าเสียชีวิตในที่สุดซึ่งในเหตุการณ์ตอนนั้นอิสเบล่าเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครับเขาก็ได้มีน้องชายคนเล็กอย่างอีวานก็ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยซึ่งในจุดนี้ก็กลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ตัวเขานั้นหวาดกลัวหุ่นแอนิมาโทรนิกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับการตายของอิสเบล่าทำให้ร้านเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าเวิลด์ถูกปิดตัวลงในทันทีและการตายของเธอนั้นก็ยังทำให้เฮนรี่รู้ความจริงว่าเขานั้นกำลังช่วยวิลเลียมสร้างหุ่นฆาตกรทำให้ตัวเฮนรี่นั้นทนกับความผิดในใจไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจปลิดชีพตนเองในขณะเดียวกันวิญญาณของอิสเบล่าก็ไม่ได้ไปไหนแต่เธอก็ยังมีชีวิตต่อไปและสิงอยู่ในหุ่นเซอร์คัสเบบี้แล้วถูกเก็บเอาไว้ในโกดังซึ่งเป็นสถานที่ซ่อมและบำรุงหุ่นรุ่นฟันไทม์ที่อยู่ใต้ดินของร้านร่วมกับหุ่นฟันไทม์ตัวอื่นนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์นี้ตัววิลเลียมจึงได้ทำการหลอกลูกชายคนเล็กของเขาอย่างอีวานเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปยุ่งกับพวกหุ่นโดยการแอบเปิดเสียงพวกหุ่นในยามค่ำคืนจนทำให้ตัวอีวานเห็นภาพหลอนแล้วก็ไม่ต่างจากพี่ชายคนโตอย่างไมเคิลที่เที่ยวใส่หน้ากากฟ็อกซี่และไล่หลอกอีวานด้วยนั่นเองครับผมต่อมาตัววิลเลียมเขาก็ได้มาทำหน้าที่ในฐานะยามและหัวหน้าช่างให้กับร้านเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าที่กำลังอยู่ในยุครุ่งโรจน์เพราะมีหุ่นดึงดูดเด็กๆแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็คือหุ่นแอนิมาโทนิกที่มีโครงเหล็กเอนโดอยู่ด้านในและตั้งโปรแกรมให้ทำเป็นสิ่งต่างๆเช่นร้องเพลงหรือเล่นดนตรีและหุ่นอีกหนึ่งประเภทนั่นก็คือหุ่นสปริงล็อกสูทซึ่งก็เป็นหุ่นที่สามารถทำให้คนนั้นเข้าไปสวมใส่ชุดข้างในได้ด้วยวันหนึ่งซึ่งก็เป็นวันเกิดของผู้ชายคนเล็กสุดของวิลเลียมอย่างอีวานซึ่งตัวเขานั้นก็หวาดกลัวหุ่นแอนิมาโทรนิกอย่างมากๆแต่กลับต้องมาฉลองวันเกิดของตนเองในร้านเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าและในวันนั้นเองเหตุการณ์น่าสลดก็ได้เกิดขึ้นเพราะตัวไมเคิลและเพื่อนของเขานั้นที่เห็นว่าน้องชายของตนเองกลัวหุ่นอย่างมากจึงได้เกิดความคึกขนองแกล้งเอาน้องชายของตนเองนั้นเข้าไปยัดในปากของหุ่นสปริงล็อกสูทอย่างเจ้าโกลเด้นเฟสดีทั้งห้องอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะจนกระทั่งกลไกภายในหุ่นเกิดทำงานผิดพลาดและล็อกปากของมันก็ได้งับลงมาบีบกระโหลกศีรษะของอีวานจนเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องเสียชีวิตอย่างเจ็บปวดในท้ายที่สุดครับตัววิลเลียมนั้นเขาก็ได้เสียใจกับการเสียลูกทั้งสองคนแต่ก็เช่นเคยครับวิญญาณของอีวานก็ไม่ได้จากไปไหนแต่สิงอยู่ในชุดโกลเด้นเฟสดีซึ่งก็เป็นชุดที่ฆ่าเขาตายนั่นเองล่ะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้ชุดสปริงล็อกสูทถูกห้ามนำมาใช้งานอีกแต่ตัววิลเลียมเองก็กลับใช้ชุดสปริงล็อกสูทอย่างสปริงบอนนี่เที่ยวหลอกล่อเด็กๆให้ตามเขาไปในห้องเก็บของซึ่งเป็นห้องที่กล้องวงจรปิดส่องไปไม่ถึงเพื่อทำการฆาตกรรมเด็กทีละคนทั้งหมด5รายและนำศพของพวกเขาเอาไปซ่อนไว้ในหุ่นภายในร้านเดอะพ็อปเพ็ดหรือวิญญาณของลูกสาวของเฮนรี่ที่สิงอยู่ในหุ่นนั้นเมื่อเห็นเด็กถูกฆาตกรรมตัวเธอจึงได้พยายามช่วยเหลือวิญญาณของเด็กเหล่านั้นโดยการนำดวงวิญญาณไปใส่ไว้ในร่างใหม่ซึ่งก็คือเจ้าพวกหุ่นอย่างเฟสดีบอนนี่ชิก้าและฟ็อกซี่เพื่อพวกเขานั้นกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนั่นเองครับเวลาผ่านไปข่าวเรื่องการลักพาตัวของเด็กภายในร้านเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าก็เริ่มแดงขึ้นเพราะมีการคอมเพนเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นและของเหลวปริศนาคล้ายเลือดไหลออกมาจากตัวหุ่นจนทำให้ร้านถูกสั่งปิดด้วยปัญหาด้านความสะอาดในท้ายที่สุดครับหลังจากนั้นหลายปีร้านเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าก็ได้เปิดสาขาใหม่ร้านใหญ่กว่าเดิมในครั้งนี้นอกจากหุ่นยนต์จากร้านเก่าที่ถูกนำมาใช้ที่นี่แล้วก็ยังมีการสร้างหุ่นใหม่ที่มีเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กถูกลักพาตัวไปอีกซึ่งหุ่นทุกตัวนั้นก็จะสามารถเดินได้อย่างอิสระในทั่วร้านตัวของวิลเลียมเองก็ได้เข้ามาทำงานเป็นยามและหัวหน้าช่างเช่นกันและเขาก็ยังนำเอาชุดสปริงบอนนี่มาหลอกล่อเด็กๆและฆาตกรรมเช่นเดิมครับซึ่งในรอบนี้แม้แต่เดอะพ็อปเพสก็ยังช่วยเหลือเด็กผู้โชคร้ายนั้นไม่ได้ร้านเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าสาขาใหม่ถูกปิดตัวลงชั่วคราวเพราะคดีที่เกิดขึ้นตัววิลเลียมก็ได้หนีไปเพราะรู้ว่าพวกวิญญาณเด็กๆที่เขาฆ่าตายไปในร้านเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าแห่งแรกนั้นได้เข้าไปสิงในตัวหุ่นและกำลังจะกลับมาล้างแค้นเขาทางด้านของไมเคิลที่โตขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ทำให้น้องชายของตัวเองตายเมื่อพ่อของเขาหายตัวไปอย่างปริศนา
จึงได้ทำการออกตามหาพ่อของเขาที่แรกที่ตัวเขาไปนั้นก็คือที่ที่วิลเลียมพ่อของเขาชอบมาเสมอนั่นก็คือโรงงานใต้ดินที่เอาไว้เก็บหุ่นฟันทามนั่นเองครับซึ่งก็เป็นที่นี่เองที่ตัววิลเลียมได้ทำการทดลองอันแสนโหดร้ายได้การสังหารมาธาอัฟตันภรรยาของเขาและนำวิญญาณของเธอไปใส่ไว้ในหุ่นบอโรราเพื่อเป็นการทดลองในการทำให้ลูกๆของเขาที่เสียชีวิตไปนั้นกลับมายังโลกคนเป็นอีกครั้งนั่นเองครับเซอร์คัสเบบี้ที่ถูกสิงด้วยน้องสาวที่ตายไปของไมเคิลเมื่อเธอได้เห็นไมเคิลนั้นก็ได้เข้าใจผิดว่าตัวเขาเป็นวิลเลียมเพราะว่าหน้าตาของไมเคิลที่ได้โตขึ้นนั้นก็กลับคล้ายคลึงกับวิลเลียมพ่อของเขาอย่างมากไมเคิลได้รู้ถึงสิ่งเลวร้ายต่างๆที่พ่อของเขาทำในเวลาเดียวกันหุ่นยนต์ที่ถูกวิญญาณสิงมากมายรวมทั้งเซอร์คัสเบบี้ก็ได้วางแผนที่จะออกไปจากที่นั่นสู่โลกภายนอกและใช้ชีวิตอีกครั้งหุ่นทุกตัวตัดสินใจรวมร่างกันและกลายเป็นหุ่นตัวเดียวในชื่อเอ็นนาและวางแผนที่จะขโมยร่างของไมเคิลเพื่อหนีออกไปเอ็นนาดนั้นได้หลอกล่อไมเคิลให้เข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นตัวไมเคิลก็ได้ถูกควักอวัยวะภายในและหุ่นเอ็นนาดก็ได้เข้าไปสิงในร่างของเขาและหนีออกไปสู่โลกภายนอกได้สำเร็จThe scooper only hurts for a moment. ถึงแม้ว่าเอ็นนาจะออกมาได้สำเร็จแล้วแต่ในเวลาเดียวกันผลที่ตามมาก็คือร่างกายของไมเคิลที่เหมือนกับศพเดินได้ก็ค่อยเน่าเปื่อยไปทีละนิดจนเอ็นนานั้นตัดสินใจที่จะทิ้งร่างนี้และไปหาร่างใหม่ที่ดีกว่าและผลก็ปรากฏว่าตัวไมเคิลนั้นก็ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งน่าจะเป็นวิญญาณของเขาที่กลับมาสิงในร่างเดิมแต่ในขณะเดียวกันร่างของเขาตอนนี้ก็ไม่ต่างจากศพที่เดินได้ครับผมตัวไมเคิลที่รู้สิ่งต่างๆที่พ่อเขาทำจึงได้เริ่มตามหลังพ่อของเขาเพื่อแก้ไขบาปที่พ่อเขาเคยก่อขึ้นด้วยที่ต่อไปที่เขาจะไปนั้นก็คือเฟสตี้ฟาสต์แบ็กพิซซ่าร้านใหม่ที่กลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากการสืบสวนเสร็จสิ้นตัวไมเคิลนั้นได้ปลอมตัวเป็นยามรอบดึกซึ่งตัวไมเคิลก็ได้ไปยุ่งกับหุ่นแอนิมาโทนิกพร้อมกับปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเน่าเหม็นของเขาจนทำให้เขานั้นถูกไล่ออกการก่อคดีของวิลเลียมทำให้หุ่นแอนิมาโทนิกเริ่มอาละวาดอีกครั้งจนทำให้ยามเวนเด็กคนหนึ่งถูกหุ่นกัดหัวของเขาเหตุการณ์ครั้งนี้ธรรมดาเฟดดี้ฟาสแบร์สาขาใหม่นี้ถูกปิดลงอย่างถาวรหุ่นยนต์รุ่นใหม่ถูกทำลายทิ้งพอคิดว่าเป็นอันตรายเกินกว่าจะนำมาใช้งานส่วนหุ่นยนต์ตัวเก่าๆก็ถูกส่งกลับไปที่ร้านเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าร้านแรกและยุติการให้หุ่นเดินได้อย่างอิสระและให้อยู่กับที่แทนครับร้านเฟตตี้ฟัตแบบพิซซ่าสาขาแรกได้ถูกกลับมาเปิดอีกครั้งพร้อมกับหุ่นหน้าเดิมๆหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญทำให้กิจการของร้านซบเซาลงมากๆตัววิลเลียมก็ได้กลับมาทำงานเป็นยามอีกครั้งหนึ่งโดยที่รอบนี้ตัวเขานั้นก็กลับมาพร้อมกับเจตนาที่จะกำจัดหุ่นปีสิงทั้งหมดที่หวังจะล้างแค้นเขาทุกๆตัวตัววิลเลียมนั้นได้หลอกล่อให้หุ่นมาที่ห้องเซฟรูมซึ่งหุ่นนั้นไม่สามารถเข้ามาในห้องเซฟรูมได้ก่อนที่เขานั้นจะออกมาทำลายหุ่นพวกนี้ทีละตัวแต่ว่าวิญญาณของเด็กๆที่ไม่มีหุ่นแล้วกระดันยังสามารถเข้ามาหาเขาในห้องเซฟซูมได้ด้วยความกลัวตัววิลเลียมจึงได้ตัดสินใจหลบหนีเข้าไปในชุดสปริงบอนนี่พอคิดว่าวิญญาณของเด็กเหล่านั้นจะทำอะไรเขาไม่ได้แต่แล้วกรรมก็ตามสนองชุดสปริงบอนนี่กับเกิดการทำงานผิดพลาดทำให้ข้อต่อต่างๆของตัวหุ่นล็อกน็อตแต่ละตัวก็ได้ฝังเข้าไปในเนื้อของเขาจนเลือดไหลออกมาเต็มพื้นและทำให้ตัววิลเลียมเสียชีวิตอย่างทรมานในที่สุดครับทางเฟสตี้ฟัตแบร์พิซซ่าที่เห็นร่างของวิลเลียมจึงได้ตัดสินใจที่จะเก็บการตายของเขาไว้เป็นความลับภายในห้องเซฟรูมก่อนที่จะก่อกำแพงปิดห้องนั้นและปิดปากพนักงานทุกคนไม่ให้ใครพูดถึงเรื่องนี้เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรตัววิลเลียมที่ตายไปแล้วแต่แท้จริงวิญญาณของเขานั้นก็กลับสิงอยู่ในชุดสปริงบอนนี่ที่ฆ่าเขาตายนั่นเองครับไม่กี่ปีต่อมาไมเคิลก็ได้ตามมาถึงร้านเฟสตี้ฟัตแบร์พิซซ่าโดยที่ตัวเขานั้นก็ได้ปลอมตัวมาทำงานเป็นยามชื่อไมค์สมิธโดยมีเป้าหมายที่จะปลดปล่อยวิญญาณของเราเด็กๆที่อยู่ในหุ่น
ด้วยใบหน้าของเขาที่คล้ายกับพ่อทำให้หุ่นเข้าใจว่าตัวไมเคิลนั้นก็คือวิลเลียมเลยพยายามที่จะฆ่าเขาแต่สุดท้ายเขาก็ได้ปลดปล่อยเหล่าวิญญาณของเด็กๆรวมถึงวิญญาณของน้องชายของเขาออกจากหุ่นได้สำเร็จแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายทำให้ร้านเฟรดดี้ฟาสต์แอนด์พิซซ่าถูกปิดตัวลงถาวรตลอด30ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งในปี2023เจ้าของเดิมได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงร้านเฟรดดี้ฟาสต์แอนด์พิซซ่าที่รกร้างให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวสยองขวัญอย่างบ้านผีสิงโดยใช้ข่าวการฆาตกรรมและการหายตัวของเด็กมากมายเป็นจุดขายในชื่อใหม่อย่าง Fazbear Fight The Horror Attraction ในระหว่างการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนร้านพิซซ่าเป็นบ้านผีสิงก็ทำให้ห้องเซฟรูมที่นั้นมีซากของวิลเลียมในชุดสปริงบอนนี่ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งและด้วยความฉลาดอย่างน่าตกมือของผู้จัดการร้านครับเมื่อเขาได้เห็นเจ้าหุ่นที่มันน่ากลัวแบบนี้นั่งอยู่ในห้องเซฟรูมสิ่งที่เขาตัดสินใจทำก็คือนำซากหุ่นของสปริงบอนนี่ที่มีศพของวิลเลียมอยู่ข้างในมาเป็นหุ่นในร้านใหม่ของเขามาเลยครับและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสปริงแท็บแหมเองนี่น่าตกมือให้จริงๆเลยเมื่อไมเคิลรู้ถึงการเปิดใหม่จึงได้เข้ามาทำงานเป็นยามเพื่อมาจัดการกับพ่อของเขาเช่นเดียวกันกับเดอะพ็อปเพดที่ยังคงอยู่ต่อเพื่อต่อกรกับวิลเลียมแล้วก็เป็นตัวไมเคิลเองครับที่ตัดสินใจวางเพลิงร้านหวังที่จะให้พ่อของเขาไหม้ไปในกองไฟแต่แน่นอนครับวิลเลียมยังคงไม่ตายเวลาผ่านไปร้านพิซซ่าปริศนาก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีความคล้ายคลึงกับเฟรดดี้ฟาสต์แบร์พิซซ่ามากๆตัวไมเคิลรู้สึกสงสัยจึงได้เข้ามาทำงานเป็นยามที่นี่อีกแล้วนี่เองไม่เป็นอย่างอื่นบ้างได้ไงวะสงสัยเหลือเกินซึ่งในสัญญาการจ้างงานนั้นก็ได้บอกให้ยามหลังจากหมดกะแล้วให้ไปเปิดเช็คหลังร้านถ้าพบหุ่นยนต์ก็ให้นำมันเข้ามาในร้านซึ่งในแต่ละคืนนั้นไมเคิลก็จะได้เจอกับหุ่นทีละตัวอย่างสแคสเบบี้ซากที่เหลือของสแคสเบบี้หรือน้องสาวของเขาอิซาเบลล่าเลฟตี้หุ่นยนต์หมีที่แท้จริงแล้วด้านในมันมีหุ่นเดอะพ็อปเพดเก็บเอาไว้อยู่โมเตนเฟสดีหรือว่าร่างใหม่ของเอ็นนาและสแครปแท็บหรือวินเลียมพ่อของเขานั่นเองครับหุ่นทุกตัวมารวมกันอยู่ที่เดียวไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนพอร้านนี้นั้นก็เป็นกับดักของเฮนรี่ที่ปรากฏว่ายังไม่ตายครับได้สร้างแผนนี้ขึ้นมาเพื่อล่อให้ทุกคนที่เหลือของครอบครัวออฟตันรวมทั้งวิญญาณที่ยังสิงอยู่ในหุ่นที่เกิดจากฝีมือของวิลเลียมและลูกสาวของเขาที่สิงอยู่ในหุ่นเดอะพ็อปเพสที่คอยช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกฆ่าทุกคนโดยการเผาทุกอย่างที่อยู่ข้างในรวมทั้งตัวไมเคิลด้วยให้สิ้นซากเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณทุกดวงให้ไปสู่สุคติรวมถึงกำจัดวิลเลียมให้สิ้นซากด้วยนั่นเองครับซึ่งในที่นี้เองก็เป็นการปิดฉากAfton Family ในท้ายที่สุดนั่นเองครับ I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. แต่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันครับผมไอ้หมอนี่นะมันยังไม่ตาย I always come backโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปผู้ชมในนัดที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกข้อมูลทั้งหมดที่ผมในคลิปนี้ผมรีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็พยายามตรวจสอบรูปดูอีกทีนะครับแต่อาจจะมีบางอย่างที่ผมตกหล่นไปยังไงถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ